ครับแนวพระราชดำรินะคะโครงการอากาศก็เริ่มจากที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงท่อรอดคลองส่งน้ำคลองมวลชนกีฬาแต่ปรากฏว่าพอไปประชุมกับชาวบ้านเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพที่มีจังหวัดนะคะทางภาคใต้ก็จะดำเนินการอยู่ที่จังหวัดยะลาของตำบลตะเคียอำเภอระโนดนะคะเห็นภาพแล้วมันดูไม่เข้าใจที่ส่วนก็คือ30 30 30แล้วก็4ประกอบเป็นระบบเชิงพื้นที่นะคะขอทำความเข้าใจกับคณะแล้วก็ทีมปฏิบัติงานระดับอำเภอทีมปฏิบัติงานโครงการก็จะมี9ประการค่ะตั้งแต่ระดับต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำต้นน้ำก็คือจังหวัดก็ได้ไปคัดเลือกพื้นที่อำเภอระโนดประกอบเดินทางขัดข้องทางเทคนิคสำหรับส่วนที่2เป็นการชอบให้สภาพัฒน์บรรจุแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่วัดตรวจทางกายภาพและก็แบบสำรวจที่เกิดขึ้นในภูมิสังคมนะคะในพื้นที่ในพื้นที่ระดับอำเภอการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามขอลงพื้นที่ในหมู่บ้านนะคะคือเป็นการหาข้อมูลสำนักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคือมีรายได้หลักมาจากอะไรรายได้รองอะไรแล้วเราจะเห็นปัญหานะคะรายจ้างก็จะช่วยกันคิดว่าเรามีปัญหาแบบนี้แบบนี้แล้วเราจะแก้กันอย่างไรนะคะก็คือจะเห็นภาพว่าคือเมื่อไม่เห็นปัญหาแล้วหาแนวทางแก้ก็จะต้องทำแผนจัดทำคำของงบประมาณมันยังส่วนแล้วก็ใช้แบบสำรวจค่ะเพื่อคุณสี่ก็จะเป็นเรื่องการกลั่นกรองและการกำกับติดตามโครงการนะคะ